ผมยืนยันว่าทุกคนจะทำงานอย่างเต็มที่นะครับยืนยันเลยครับและส่วนประเมินเราก็มีการประเมินในตัวของเราอยู่แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าอยากจะเห็นประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงนะครับให้กำลังใจกันนะครับแนะนำกันนะผมว่าพวกเราทุกคนพร้อมจะรับฟังนะครับขอให้เป็นความบริสุทธิ์ใจแล้วกันนะครับมาช่วยกันทำให้ประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่าเป็นเรื่องเล็กนะครับประเทศถึงจะเป็นเรื่องใหญ่นะผมบอกงี้ครับว่าเราวันนี้เรารับฟังทุกความคิดเห็นนะครับไม่ว่าความคิดเห็นของใครจะดีจะร้ายจะชมจะด่าผมบอกว่าเราต้องรับฟังตัวผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับและเราก็ต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ท่านเชื่อเถอะครับในชีวิตคนคนหนึ่งหรือชีวิตองค์กรหนึ่งเนี่ยในชีวิตของเขาทำได้ดีที่สุดในชีวิตคือดีที่สุดไม่มีดีที่สุดไม่มีนะครับทำได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยผลมันจะออกมานะครับสำหรับโพก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจพรรคไปให้ปัดนะฮะเราก็รับฟังว่าความคิดเห็นแล้วเราก็มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเราจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้นะครับจริงๆแล้วไม่อยากพูดอ่ะคิดไว้ในใจคิดไว้อยู่ตลอดในฐานะเป็นหัวหน้าองค์กรนะครับว่าเคารพในผลโพลเคารพในความคิดเห็นแต่ผมจะหักปากกาโพลให้ดูครับแค่นี้ครับขอบคุณนะครับ